ขึ้นไปบนเขาถังโป่งไคเนี่ยมันก็จะมีจุดชมวิวที่สวยสง่ามากมันจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแต่ต้องรีบตื่นแต่เช้าเพื่อจะได้นั่งรถขึ้นไปเมื่อกี้ได้เสียงก๊อกก๊อกก๊อกอะไรบ้างนี่เราอยู่มันเป็นหลายวันเลยนะเราไม่รู้เลยอ่ะไม่บอกเลยเปิดสปายหน่อยโอ้เหนื่อยมาแล้ว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 มาโกฮิลเชียงใหม่จะเป็นบ้านของวูดดี้1เดือนนับจากนี้บ้านในฝันเลยอ่ะว้าวเมื่อปลายปีที่ผ่านมาวูดดี้ตัดสินใจย้ายตัวเองไปอยู่ที่เชียงใหม่เป็นเวลา1เดือนเพื่อรักษาการแพนิคที่เกิดขึ้นกับตัววูดดี้ครับและอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปเมื่อคลิปที่แล้วครึ่งเดือนแรกวูดดี้ได้ทำอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับกับบ้านในฝันของวูดดี้อยากให้ทุกคนติดตามอีกครึ่งเดือนหลังต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตวูดดี้บ้างเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันครับ